ยืนย้ำอีกครั้งนะครับการเปิดประเทศของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เพื่อที่จะให้อยู่กับโควิด-19ให้ได้เป็นหลักคิดที่ผิดนะครับแล้วก็จะเร่งปฏิกิริยาทำให้คนติดเชื้อโควิด-19พุ่งสูงขึ้นและที่สำคัญจะมีคนตายมากขึ้นยอดเสียชีวิตรายวันดูได้เลยฮะร้อยกว่ารายเกือบทุกวันเลยนะครับการขยายพื้นที่อย่างภูเก็ตนะฮะสมุยและจะขยายมาเชียงใหม่ยิ่งส่งผลทำให้โอกาสที่จะมีการติดเชื้อโควิด-19นั้นสูงขึ้นเลยทีเดียวสิ่งนี้อันตรายนะครับผมเรียนนะหุ้นส่วนตัดสินใจให้ดีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีเรื่องราวการต่างประเทศที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยหลังจาก CNN นะครับออกมาชี้ประเทศไทยเปิดประเทศเป็น1ใน5ของโลกนะครับเพื่ออยู่ร่วมกับโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมากในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเริ่มต้นที่แท็บรอยของอังกฤษนะครับสับปกนิตยสาร Times นะครับฉบับบุคคลทรงอิทธิพล100คนแรกของโลกนะครับเมเกนมาร์เคิลดูมั่นพระไทยนะฮะหน้าพระสวามีนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านิตยสาร Times นะครับฉบับที่100คนแรกที่ทรงอิทธิพลในโลกประจำปีนี้กลายเป็นประเด็นในสื่อแทบลอยหลังผู้ดีจับจองไว้ไปที่ปกเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลนะครับชี้ว่าภาพที่สื่อออกมานั้นไม่เหมาะสมดูเหมือนดัชเชสแห่งซักเซสมีความมั่นพระทัยจนออกแนวเผด็จการและยังเลยไปถึงดุกแห่งซักเซสที่อ้างว่าพระองค์ดูถ่อมพระองค์จนเกินไปนะครับ Business Insights ในสื่อธุรกิจเอารายงานกลายเป็นข่าวดังในอังกฤษถึงปกใหม่ของนิตยสารฉบับอิทธิพลบุคคลผู้มีอิทธิพลของโลก100คนแรกที่ออกมาในวันพุธที่15กันยายนที่ผ่านมาที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีโจไบเดนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแม้แต่แวดวงเทคโนโลยีเป็นต้นว่าทิมคุก CEO ใหญ่ของบริษัท Apple แล้วก็ลีออนมัสผู้ก่อตั้ง Tesla และบริษัทอวกาศ SpaceX นะครับที่เพิ่งนำนักเดินทางอวกาศกลับมาสู่โลกได้สำเร็จรวมไปถึงเซเลบริตี้นะครับสมาชิกราชวงศ์อังกฤษคือดุกแห่งซัสเซสแห่งSuccessอีกด้วยก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในราชวงศ์อังกฤษในขณะที่ฮ่องกงนะครับจัดการเลือกตั้งภายใต้การเมืองรักชาติครั้งแรกให้คนแค่หยิบมือโหวตเลือกผู้สมัครนะครับกกต.ที่ทรงอำนาจวันนี้นะครับรอยเตอร์กับ AP รายงานว่าท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นของตำรวจมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ถึง 5,000 คนนะครับเริ่มออกเสียงสรรหาผู้สมัครกรรมการเลือกตั้งภายใต้ระบบการเลือกตั้งใหม่ของฮ่องกงที่เน้นผู้สมัครรักชาติเท่านั้นด้านพรรคเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงเปิดฉากประท้วงย่อยนะครับรอยเตอร์รายงานว่าผู้สมัครเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงแทบสูญพันธุ์จากการเลือกตั้งครั้งแรกของฮ่องกงภายใต้ระบบการเลือกตั้งใหม่หลังจากปักกิ่งได้ยกเครื่องระบบการเลือกตั้งฮ่องกงทั้งหมดเพื่อทำให้มั่นใจว่าจะมีแต่ผู้สมัครที่มีแนวคิดรักชาติตามนโยบายของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาทำการสมัครได้ฮ่องกงกับจีนก็แสบเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ฝรั่งเศสก็จวกเรื่องดินเรือซื้อนะครับเรือดำน้ำออสซี่นะครับกับสหรัฐอเมริกาตีสองหน้าเหยียดหยามแล้วก็หลอกลวงนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสประนามนะครับการตีสองหน้าเหยียดหยามได้หลอกลวงขณะที่ออสซี่ฉีกสัญญาจัดซื้อเรือดำน้ำแดนน้ำหอมแบบปุ๊บปั๊บและเปลี่ยนไปทำข้อตกลงกับอเมริกันแทนนะครับชี้เครือข่ายพันธมิตรตะวันตกกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ปรากฏว่ากำลังรุนแรง
นะครับในขณะที่การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาใครแพ้ใครชนะตัดสินที่การศึกษาสื่อมีการวิเคราะห์แบบนั้นนะครับระบบโรงเรียนอเมริกันนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมปลายกำลังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมย่ำแย่นี่เป็นการสร้างความเสียหายอย่างมโหฬารแก่ความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้จะเกิดระบบโรงเรียนของจีนกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวาระครบรอบ100ปีของการตั้งพรรคคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งตั้งขึ้นวันที่1กรกฎาคม1921เวียนนานะครับเวียนมาถึงนักวิจารณ์ให้ความเห็นสื่อคอมมิวนิเตอร์นะครับทางตะวันตกบางคนหันมาเขียนมาพูดกันใหม่อีกรอบหนึ่งในเรื่องที่ว่าการปกครองเผด็จการรวบรวมอำนาจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องพังคลืนลงในท้ายที่สุดและประชาธิปไตยต้องเป็นผู้ชนะราวกับว่าผลลัพธ์ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะเป็นข้อบทความสื่อของสื่อตะวันตกในขณะที่เครื่องบินทหารนะครับทำการตกเข้าใส่ย่านชุมชนในเท็กซัสนะครับ2นักบินรอดตายหวุดหวิดอุบัติเหตุเครื่องบินขนาดเล็กของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาตกในบริเวณบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆกับเมืองฟอร์ตเวิร์ธนะครับในรัฐเท็กซัสขณะที่นักบิน2รายนะครับรอดชีวิตหวุดหวิดและถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลระบุว่าทั้ง2คนดีดตัวออกมาจากเครื่องได้ทันก่อนที่เครื่องบินจะร่วงมงลงพื้นภายในสวนของบ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมัธยมและเหตุการณ์นี้ทำให้มีบ้านเรือน3หลังได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่อินโดนีเซียนะครับสังหารผู้ก่อการร้ายตัวฉกาจนะครับเชื่อมโยงเหตุการณ์โจมตีสวัยพรรคกลุ่มไอซิสนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าอินโดนีเซียนำร่างนักรบที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอซิสกับสมุนอีกรายหนึ่งเสียชีวิตระหว่างยิงต่อสู้กับกองกำลังความมั่นคงในป่าไปทำการตรวจสอบเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลตำรวจในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ก็กำลังกวาดล้างกลุ่มไอซิสในประเทศไทยก็มีการจับกลุ่มกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการไอซิสได้แล้วก็มีการสังหารกลุ่มโจรก่อการร้ายด้วยนะครับในขณะที่แมนนีปาเกียวประกาศลงสู้ศึกเก้าอี้ประธานาธิบดีในปี2020แมนนีปาเกียวนะครับสุดยอดนักชกชื่อดังตำนานชาวฟิลิปปินส์นะครับประกาศลงชิงเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020อย่างเป็นทางการพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะแก้ปัญหาความยากจนการทุจริตคอร์รัปชันในแดนตะร็อกนะครับการประกาศนี้เกิดขึ้นนะฮะไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ปาเกียววัย42ปีพ่ายแพ้ให้แก่ยอเดดิสนะครับอูกัสจากคิวบาในการชกชิงแชมป์รุ่นเวสเทเวทของสมาคมมวยโลกหรือ WBA นะครับเมื่อวันที่21สิงหาคมและสอแววจะตัดสินใจแขวนนวมอย่างถาวรปาเกียวก็ผันตัวเข้ามาเป็นนักการเมืองตั้งแต่ปี2010ดำรงตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกอยู่ในปัจจุบันถือเป็นนักการเมืองที่รับความนิยมอย่างสูงอีกคนหนึ่งในฟิลิปปินส์นะครับอุปนิสัยเป็นคนมีน้ำใจดิ้นรนต่อสู้กลายเป็นนักมวยอาชีพที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับในขณะที่สมแดงไม่ให้ราคากับขีปนาวุธของเกาหลีใต้วิจารณ์กลุ่มพันธมิตรออกัสกระพือการแข่งขันด้านนิวเคลียร์กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือวิจารณ์การประกาศตั้งพันธมิตรกลุ่มใหม่ในอินโดแปซิฟิกนะครับและข้อตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือดำน้ำนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับออสเตรเลียว่าอาจจะนำไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคนี้ขณะเดียวกันยังเย้ยหยันการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีใต้ว่าดูเซ่อซ่าหน้าขบขันหลังจากที่ทั้งสองประเทศนั้นก็ปรากฏว่ามีการยิงปืนยิงขีปนาวุธนะฮะคอมเมนต์กันทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งรู้หลามหมาเห่านะครับเศรษฐีอินเดียก็ปรากฏเหมาที่นั่งเชิงธุรกิจให้กับน้องหมานะฮะนั่งไปแบบชิวๆเลยทีเดียวกลายเป็นที่ฮือฮาในแดนพรตักนะครับเมื่อเศรษฐีรายหนึ่งลงทุนนะครับนั่งชั้นธุรกิจสายการบินอินเดียนะฮะเหมาลำเลยนะครับเพื่อให้น้องหมาสุดที่รักได้เดินทางอย่างสะดวกสบายแบบ Executive นะครับเว็บไซต์
ชามโนนาวนิวส์นะครับรายงานว่าเจ้าของสุนัขรายหนึ่งที่เหมาชั้นที่นั่งธุรกิจแบบแอร์อินเดียนะครับเที่ยวบิน AI671 ซึ่งเดินทางจากมุมไบไปเชนไนเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับหากคำนวณจากราคาชั้นbusiness ของ Air India เส้นทางดังกล่าวอยู่ที่ 20,000 รูปีนั่นหมายความว่าเจ้าของสุนัขยอมจ่ายถึงการเดินทาง2ชั่วโมงกว่า 250,000 รูปีหรือราวประมาณ 113,000 บาทนะครับห้องโดยสารชั้น J class บนเครื่องบิน A320 ของสายการบิน Air India นะครับมีทั้งหมด12ที่นั่งปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าสุนัขตัวนี้ได้บินแบบหรูหราหมาเห่าจริงๆนะฮะจากการให้สัมภาษณ์กับ Charm of India อันที่จริงแล้วการนำสุนัขขึ้นเครื่องชั้นธุรกิจไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรแต่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ Air India ที่เจ้าของลงทุนเหมานั่งทั้งหมดเพื่อสัตว์เลี้ยงเพียงตัวเดียวนะครับ Air India เป็นสายการบินของแดนพรตะที่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำเครื่องนำสัตว์เลี้ยงเข้าขึ้นเครื่องโดยสารได้โดยไม่เกินคนละ2ตัวและต้องนั่งแถวท้ายสุดของชั้นที่นั่งที่มีการซื้อมาซึ่งก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นก็เรียกหรูหราหมาเห่าอีกเหตุการณ์หนึ่งและเป็นที่ฮือฮาอย่างมากเลยเกี่ยวข้องกับคนไทยฮะ CNN รายงานไทยกลายเป็น1ใน5ประเทศที่เปิดประเทศและประกาศนโยบายอยู่ร่วมกับโควิด-19สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าหลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19พ่นพิษนานรวม18เดือนทำให้หลายชาติตัดสินใจมีนโยบายอยู่กับโควิด-19และเปิดประเทศพบไทยกลายเป็น1ใน5ประเทศที่ใช้นโยบายนี้ถึงแม้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซีเอ็นนะครับรายงานว่าหลายประเทศในโลกกำลังหันมาใช้นโยบายอยู่ร่วมกับโควิด-19จากการต้องปิดประเทศหลังล็อกดาวน์จนทำใหกระทบกระเทือนอย่างหนักต่อธุรกิจการตัดสินใจอยู่กับโควิด-19 นอกจากนี้มีอัตราการได้รับโควิด-19 ของประชาชนในประเทศที่มีสูงขึ้นสื่อสหรัฐอเมริกาชี้แบบนั้นซึ่งประกอบไปด้วยเดนมาร์กนะครับแล้วก็สิงคโปร์ไทยนะครับแล้วก็มีสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ชิลีนะครับทั้งนี้ชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นพำนักถาวรจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้หากว่าพวกเขานะครับผ่านคุณสมบัติข้อกำหนดที่วางไว้ของรัฐบาลชิลีและกักตัวเป็นเวลา5วันหลังจากการเดินทางเข้าประเทศเป็นความจริงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าชิลีถือเป็นความสำคัญการพลิกฟื้นของการท่องเที่ยวในประเทศปลัดกระทรวงท่องเที่ยวชิลีนะครับบอกแบบนั้นในส่วนของไทยถึงแม้ว่าไทยจะมีความล่าช้าในการแจกจ่ายโควิด-19 ให้กับประชาชนแต่รัฐบาลไทยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังคงเดินหน้าเปิดประเทศต่อไปนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าที่กล่าวว่ามีแผนที่จะเปิดกรุงเทพมหานครและอื่นๆนะครับจังหวัดอื่นๆซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเยือนในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เพื่อหวังจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถึงแม้จะมีการติดเชื้อโควิด-19 สูงก็ตามCNN ยังรายงานว่าอัตราความสำเร็จการฉีดวัคซีนของไทยยังตามหลังเพื่อนบ้านพบว่ามีแค่ 18% ของจำนวนประชากรไทยที่รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยอ้างอิงจากตัวเลขเมื่อ13กันยายนและมีจำนวน 21% ที่รับการฉีดเข็มแรกภายใต้นโยบายกรุงเทพเซ็นบล็อกนะครับเซ็นบล็อกพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่รับการฉีดวัคซีนครบโดสและสามารถตรวจของรัฐบาลได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพหัวหินพัทยาเชียงใหม่ในเดือนตุลาคมนี้อ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับ CNN ก็มาเปิดเผยนะฮะเรื่องนี้ก็มาแชร์เลยล่ะไทยทำแบบนี้นโยบายดังกล่าวซึ่งล่าสุดนะครับก็มีการแถลงของสบคว่ายังจะไม่มีการเปิดกรุงเทพมหานครแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าจะมีการเปิดเชียงใหม่นะครับเพิ่มเติมหรือไม่ในวันที่15ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามนะก็จะมีการประชุมหารือเรื่องของการผ่อนคลายล็อกดาวน์นะครับที่กำลังเกิดขึ้นสถานการณ์โดยรวมทั่วโลกขณะนี้น่าสนใจนะครับถ้าเราดูจากข่าวเชิงปรากฏการณ์แล้วความขัดแย้งระหว่างเอมมานูเอลมาครองโทรศัพท์คุยกับโจไบเดนเรื่องของเรือดำน้ำก็ยังคงเป็นอีกประเด็นหนึ่งหลังจากที่กลุ่มนาโต้เกิดความแตกแยกอย่างหนัก
นะครับเพราะว่าอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาหันไปให้การสนับสนุนออสเตรเลียส่งผลทำให้ฝรั่งเศสเกิดความไม่พอใจตอนนี้ทั่วโลกกำลังเร่งทำการสร้างเรือดำน้ำโดยเฉพาะเรือดำน้ำที่ติดตั้งขีปนาวุธแล้วก็ติดตั้งนิวเคลียร์นะครับในขณะที่ประเทศไทยจนถึงขณะนี้เราไม่มีเรือดำน้ำเลยนะครับมีเรือดำน้ำเมื่อไหร่ถูกนักการเมืองนะครับถูกกลุ่มที่สนับสนุนฝ่ายต่อต้านเนี่ยนะทำการโจมตีเรื่องการซื้อเรือดำน้ำว่าจะซื้อมาทำไมซื้อมาอะไรในขณะที่มาเลเซียก็มีแล้วในขณะที่พม่าก็มีเรือดำน้ำแล้วแต่ไทยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเรือดำน้ำเลยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องราวของการเปิดประเทศผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะครับการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่ผมเรียนย้ำว่านะครับรัฐบาลไทยพลเอกประยุทธ์กำลังผิดพลาดอย่างหนักเรื่องของการเปิดประเทศอยู่กับโควิด-19ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประสบกับความล้มเหลว ปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกาทำอีกยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 1.2 แสนต่อวันถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วกว่าค่อนประเทศก็ตามนะครับการติดเชื้อโควิด-19 ยังพุ่งสูงขึ้นเพราะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าตอนนี้ไทยอยู่1ใน5อันไทยก็อยู่ในอันดับประมาณ27ถึง29ของโลกจากเดิมอยู่ที่อันดับ90กว่าตอนนี้พุ่งทะยานขึ้นมาหลักคิดนี้เป็นหลักคิดของตะวันตกนะครับเพราะหวังว่าสภาวะเศรษฐกิจถ้าสมมติปิดต่อไปจะทำให้เศรษฐกิจพังนะนั่นหมายความว่ารัฐบาลไทยจะต้องกู้ยืมไปเรื่อยและสุดท้ายก็ต้องล็อกดาวน์เดี๋ยวจำเป็นต้องผ่อนปรนปัดผ่อนแล้วเดี๋ยวก็กลับมาล็อกดาวน์เพราะโควิดมันจะเกิดการแพร่ระบาดนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในนิวซีแลนด์ในออสเตรเลียในสิงคโปร์นะครับแล้วก็ในอังกฤษกำลังใช้หลักคิดนี้อยู่นะครับแล้วก็หลายประเทศที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยประสบปัญหาและต้องระงับโครงการดังกล่าวในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้เรียนย้ำอีกครั้งนะครับการเปิดประเทศของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เพื่อที่จะให้อยู่กับโควิด-19 ให้ได้เป็นหลักคิดที่ผิดนะครับและก็จะเร่งปฏิกิริยาทำให้คนติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นและที่สำคัญจะมีคนตายมากขึ้นยอดเสียชีวิตรายวันดูได้เลยฮะร้อยกว่ารายเกือบทุกวันเลยนะครับการขยายพื้นที่อย่างภูเก็ตนะฮะสมุยและจะขยายมาเชียงใหม่ยิ่งส่งผลทำให้โอกาสที่จะมีการติดเชื้อโควิด-19 นั้นสูงขึ้นเลยทีเดียวสิ่งนี้อันตรายนะครับผมเรียนนะหุ้นส่วนตัดสินใจให้ดีการเดินกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองในช่วงสงครามไวรัสที่ผิดพลาดเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะตอนนี้มหาอำนาจกำลังเร่งขายวัคซีนนะครับการเร่งขายวัคซีนนั่นหมายความว่าจะมีตัวกลายพันธุ์เกิดมาเรื่อยนะครับเพื่อเร่งให้แต่ละประเทศต้องการที่จะซื้อวัคซีนมีจะต้องมีวัคซีนอย่างน้อย 14,000 ล้านโดสและอาจจะสูงถึงราวนะฮะ32ล้านโดสนะครับ 32,000 ล้านโดสที่จะต้องถูกจำหน่ายนั่นหมายความว่าตอนนี้กำลังเร่งมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งสหภาพยุโรปในเรื่องของการขายวัคซีนเป็นสำคัญตอนนี้การที่เราจะไปเปิดประเทศในขณะที่มีการทำสงครามไวรัสจึงเป็นโอกาสที่เสี่ยงวิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับต้องทำนิวแลนด์ประเทศจะไม่มีปัญหาแบบนี้เลยถ้าไม่เริ่มต้นจากนิวแลนด์ไม่มีทางจะกู้โควิดจะติดคนจะตายมากขึ้นเลยแล้วก็จะกลับมากู้อีกนะล็อกดาวน์แล้วก็จะกลับมาเคอร์ฟิวแล้วก็จะวนกลับมาที่เดิมแบบนี้เป็นวงกลมไปเรื่อยจนกว่าจะทำการปิดประเทศจากนั้นเปิดนะครับกลยุทธ์ที่เรียกว่าแผ่นดินใหม่เมื่อนั้นทุกอย่างจะฟื้นกลับคืนมานะครับและที่สำคัญก็คือโควิด-19ก็จะไม่ติดคนตายจะน้อยลงคนติดโควิด-19ก็จะรวบหวบลงทันทีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
สักวันดอกรักจะบานในใจคนไทยทั้งขอบทเพลงที่เราร่วมร้องมันคงต้องมีความหมายไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้องสิ่งใดแค่เพียงหวังในใจอยากเห็นคนไทยรักกันจึงขอเป็นต้นกล้าบนพื้นดินแต่กระแหงท่ามกลางความขัดแย้งจะขอเป็นผู้แบ่งปันเพื่อรักยังคงอยู่เราจึงมารวมกันมือจับมือประสานใจเกี่ยวร้อยรวมใจจัดมาThank you.